มาเกมสนุกเข้มข้นนะครับยืดเยื้อมาถึงยกที่9ครับศึก M150วันทรงชัยชิงแชมป์โลกจากฟิลิปปินส์ครับขอบคุณทั้งอาญาของเมตราไปหอครับผู้ผลิตยนต์ตอนหนึ่งในช็อคอัพพารากอนครับและขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามในวันสยามกีฬาในโลกด้วยนะครับมาเริ่มกันต่อยก9นะครับเหมือนเดิมนะครับคุณไพศาลกุลทรงธรรมจากพึ่งหลวงเวสต์เรานะครับพัฒนาทางเจริญด้านนะครับมีความ2บาทด้วยกลับมาชนะนี่จบอย่างนี้น่าจะมีรางวัลอัดฉีดพิเศษนะครับเพราะก่อนเดินทางนั้นพระท่านสวัสดิ์ลิปตาพันลบก็มอบพระกริ่งเป็นที่ระลึกนะครับกับช่วงที่ทีมพึ่งหลวงไปกราบไปลานะครับลาไปฟิลิปปินส์เพื่อไปทำหน้าที่ครับคือเวลาต้องคิดอย่างหนึ่งคือต่ำไม่เอาแล้วก็อย่าย่ามใจครับอย่าหลวมอย่าย่ามใจครับโบนาวนี่มวยฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าหน้านี่จะเดียวไปทางอีสานนะฟิลิปปินส์กับไทยก็ใกล้เคียงนะครับหน้าตาก็อาเซียนเหมือนกันแหมดูครับโอ้โหบวกพึ่งหลวงนี่ไม่กลัวเลยโอ้โหดูดิแรงนะครับพึ่งหลวงโอ้ยใส่เป็นชนหลบไปได้นี่เสียตายครับมาเพิ่งทำอยู่แล้วครับก็ไม่ดีเนาะเราเพิ่มความมั่นอีกสักหน่อยนะมันดามินิออสตุกเกอร์โอ้โหนี่ครับเป็นชุดครับพึ่งหลวงใส่ต้องไปแล้วครับบาร์เดลอ้าวนับหรือเปล่าครับนับที่ต้องนับที่นับแล้วครับอย่างนี้วิ่งนับครับนับหรือเปล่านั่นแหละครับไม่นับไม่นับเขายังเมาอยู่ครับเมาอยู่ครับเราต้องระวังครับเขายังมึนอยู่ครับต้องเลือกต้องเลือกเอาละครับโอ้ยครับหล่นแล้วครับโอ้โหต้องเอาครับหลวงต้องนับเลยครับเอาเนี่ยแล้วเวลาเหลือเยอะมากครับดูครับเขาจะหมดสภาพเอานะครับดูว่าทีมจะให้ชกต่อหรือเปล่ายังมึนยังมึนอยู่ครับโอ้โหได้แชมป์โลกคนแรกนะครับทีมฟิลิปปินส์ในประวัติศาสตร์เลยครับสุดสุดจริงๆเลยครับชัยมีแชมป์โลกคนที่10แล้วนะครับคุณทรงชัยกตสุบรรณครับโอ้ทำสำเร็จครับไทยได้แชมป์โลกคนที่16ครับเพิ่มมาอีกแล้วนะครับสุดยอดเลย9คนที่ผ่านมาแสนพิชิตนะโยมไทยพิชิตน้อยดาวรุ่งเมืองชัยยอดสนั่นนะสามารถแล้วก็ยอดดำรงโอ้ต้องโอ้ชื่นชมพึ่งหลวงครับวันนี้มีคณะเดินทางไปด้วยทั้งผู้สื่อข่าวใน15คนนะครับดูครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับโอ้ทำสำเร็จเลยครับพึ่งหลวงแชมป์โลกคนที่46ของไทยครับคุณปริยากรครับขึ้นไปแล้วรวมทั้งเป็นนักชกไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับไปคว้าแชมป์โลกสรุปแล้วเนี่ยปล่อยตอนที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยแบบให้เขาช้ำช้ำช้ำแม่คุณน้อยโกบรอนครับโกบรอนครับแม่ธนกรจิรพาสุขสกุลนะครับทีมงานนี่ครับผู้สื่อข่าวของสยามนะครับโชว์ตัวเลยครับคุณน้อยวันนี้ต้องขอบคุณหมดนะครับทั้งไทยรัฐเดลี่นิวมวยสยามรายวันมวยโลกโอ้วันนี้ที่สัญญาว่าจะมอบทองคำต้องไม่ลืมนะครับไม่แน่นอนเลยคุณไพศาลควรทรงธรรมนะครับก็จากพึ่งหลวงเรสตรองนะครับพัฒนาอยู่ถนนเจริญราษฎร์นะครับมีทองคำให้2บาทเลยวันหน้าร้องไห้ครับนี่วืดในการชมรมครั้งที่สองนะที่เรียกกรครับตื้มเรื่องใจเลยที่การรัตนสุบันเนี่ยตัดสินใจสำเร็จนะครับที่ถูกต้องเลยดูครับคุณเรียกกรดีใจกว่าพึ่งหลวงหรือเปล่าครับดีในตอนนี้ครับบรรยากาศชื่นมือเหลือเกินแล้วดูครับดูภาพชายครั้งขวาหมัดนี่ครับเป็นตอนนี้บอนเอลถูกต่อยล้มแต่ว่ากรรมการโทนี่วิกส์ไม่นับแล้วชุดนี้ครับชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับมาคือตกเวทีเกือบตกเวทีแล้วครับทางด้านบอนเอลครับดูดิหมดสภาพเลยนี่ปังครับปังโอ้โหนี่ไม่เหลือจริงๆครับเอาไปชนะบ้านเขาด้วยนะครับสุดยอดครับคนแรกนะคนแรกคนแรกนะที่ฟิลิปปินส์ที่ไทยได้ในฟิลิปปินส์แล้วก็ยังทำสถิติชนะนักมวยฟิลิปปินส์ทุกคนครับใช่ครับ17เป็นอาถรรพ์ของนักมวยฟิลิปปินส์ที่ไม่มีใครเอาชนะพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ได้ครับโอ้โหนี่บาน่าหมดสภาพเลยดูครับแกว่งยังแล้วก็ร้องไห้เลยครับเมื่อสักครู่ว่าจริงแชมป์โลกแพ้2ครั้งแล้วครับแล้วต้องยอมรับว่าโทนี่วิกเนี่ยทำหน้าที่ได้สุดยอดเลยครับชมครับโทนี่วิกก็ต้องดูนะครับทีมงานวันทรงชัยวันนี้ได้แชมป์โลกแล้ววันที่9พฤศจิกายนครับชลธารครับอภิยพิญโญเจอกับคริสจอนที่สิงคโปร์ติดตามกันได้อีกนะครับสําหรับชลธารกับคริสจอนอาจจะเป็นการนำร่องที่สวยงามของพึ่งหลวงนะครับครับมีพึ่งหลวง118นะครับ118แบนตัมชลธารอีกรุ่นนึงก็126นี่ครับคุณผู้ชมมาครับเป็นผู้จัดการนะครับคุณโจโจ้ไทยรัฐครับขึ้นเวทีคุณธนกรจิรภาสุขสกุลนะครับว่าหายเหนื่อยครับทีมงาน15คนนะครับกลับมานี่น่าจะมีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับชูมืออย่างเป็นทางการครับโทนี่วิกส์มีโชว์ธงใต้ลงเรานะครับวงสะบัดในฟิลิปปินส์สรุปเวลาครับนี่เราสักขีพยานครับสักขีพยานครับมิสเตอร์วิออนมายอนซิโลนะครับนี่ก็มีสำนักงานอยู่ในเมืองไทยครับสร้างแชมป์โลกจนได้นะครับคนที่2ในวีดีโอของประเทศไทยครับดูที่ร้องไห้ด้วยความปลื้มใจนะพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่โอ้โหเมื่อคืนครับเจ้าบอมนอนเมื่อคืนนี้กับคืนนี้ที่จะนอนเนี่ย
คนละแบบนะคุณวิทยาศักดิ์ครับการเดินทางไปได้แชมป์ต่างประเทศนั้นโหถือว่ายากมากครับและยิ่งฟิลิปปินส์ไม่เคยมีใครทำได้ในประวัติศาสตร์ของไทยเราด้วยครับไม่เคยทำได้นี่ทำได้แล้วครับเรื่องที่ยากแล้วก็สามารถทำสำเร็จก็คุณพ่อครับคุณวิรัตกับนางสนิทนะครับคุณแม่ครับผู้สื่อข่าวก็จะไปฉลองบนเวทีด้วยครับมาดูไฮไลท์นะครับก็มีไฮไลท์ชมตั้งแต่ยกแรกนะครับโอ้โหตอนแรกเราโดนก่อนนะครับอันนี้ครับเริ่มโดนต่อยต่ำแต่ลักษณะแกต่อยต่ำมาตลอดนะครับยก2นี่โดนซ้ายเหมือนกันครับเพิ่งหลวงยังเฉยๆยังเสยบ้างครับมายก3ยก3นี่บวกกันนะนี่โดนอัปคัตขวาครับเพิ่งหลวงเพิ่งหลวงกระแทกซ้ายนี่บาเน่าโดนนี่ครับแต่กันได้นะครับเกือบโดนลำตัวแล้วสวนกลับไปครับนี่เป็นยก4นี่ให้ดูกันตลอดนะครับดีไรน่าสนใจนี่ครับโดนนะครับยกนี้นี่ครับโดนลำตัวอีกนี่โดนเป็นชุดนี่เนี่ย3หมัดนี้ถ้าไม่ทนมีสิทธิ์หล่นเหมือนกันนะโอ้โหนับถือใจด้วยนะครับใจดีมากเลยฮะโดยพาในแทกยับซ้ายครับนี่บานาลจิ้มขวาหนีครับตัดลำตัวครับพึ่งหลวงมาถึงยก6ครับยก6นี่บานาลโดนสวนขวาไปอีกหมัดหนึ่งนะครับคือหลังจากผ่านครึ่งทางนี่เราเริ่มได้ดีนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วยกก่อนหน้าที่จะใช้นี่หัวโดนตัดแล้วนะครับบานาลยกเจ็ดนี่เขาให้ชมกันทุกยกเลยครับดูให้จุใจให้เต็มอิ่มครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเวลาเราจะย้อนกลับไปชมยกถอยหลังไปนะครับที่เราชนะแล้วก็อีกสักสองสามยกนะครับเดี๋ยวเรามีให้ชมนะครับชมกันชัดๆอีกครั้งนึงครับพึ่งหลวงสองยกแปดนี่ถือว่าเป็นยกที่ดีมากของพึ่งหลวงให้ชมในยกที่เราเผด็จศึกนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราจะได้ชมแต่วันนี้เป็นไฮไลท์ที่ฟิลิปปินส์ทั้งส่งมาครับนี่เริ่มโดนขวาแล้วนะครับบาน่าแล้วโดนหนึ่งชุดยกแปดนี่เรามีข่าวสารเลยมาเกือบตกเวทีครับแล้วพอมาโดนชุดนี้ครับโอ้โหซ้ายชุดนี้โอ้โหนอนเลยนะครับคลานเลยบาน่าการที่โทนี่วิกส์ไม่นับในจังหวะนั้นน่าจะเป็นผลดีของเราเพราะเขาไม่ได้พักท่านนับเนี่ยเขาได้พักเพราะยังมึนอยู่ขึ้นมามือขึ้นมายังเมายังมึนอยู่นี่กลายเป็นผลดีของเรา